ชุดปฏิบัติการการบินทหารบกกองกำลังผาเมืองจากเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ212หรือขท2121เครื่องสนับสนุนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสอพชในการปฏิบัติภารกิจรับผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศซึ่งผู้ป่วยรายนี้นะคะเป็นผู้ป่วยเพศหญิงอายุ86ปีมีอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน โดยทีมแพทย์ได้ทําการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลฝางอําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลต่อที่โรงพยาบาลนาครพิงอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่การปฏิบัติภาร,รกิจช่วยเหลือผู้ป่วยครั้งนี้ค่ะเดินทางด้วยอากาศก,ก็ใช้เวลาบินแค่ประมาณ35นาทีถ้าหากเทียบกับการเคลื่อนย้ายลําเลียงผู้ป่วยทางรถยนต์อาจจะต้องใช้เวลานาน,านกว่า4ชั่วโมงและปัจจุบันผู้ป่วยรายนี้ได้ถูกส่งต่อถึงทีมแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาอย่างปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว